สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้มีของจากแบงกูดนะครับเขาบอกว่ามันเป็นรถล้อตะขาบนะนี่ชื่อมันนะครับสตันคาร์นะครับตัวนี้ได้มาจากเว็บแบงกูดนะครับราคาที่เว็บขายเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ500กว่าบาทนะครับ500ไปปลายนะเดี๋ยวผมมาแกะกล่องก่อนเลยนะครับอ่ะดูหน้าตากล่องก่อนจะเป็นลักษณะอย่างนี้นี่นะครับเป็นรีโมทคอนโทรลนะครับเขาบอกว่า 2.4 กิกนะนี่นะครับนี่บล็อกอาร์ตกล่องก็จะประมาณนี้เลยนี่ด้านหลังมีวิธีการเล่นคู่มือต่างๆนะครับโอเคเดี๋ยวลองแกะดูเลยนะครับราคา500กว่าบาทจากแบงกูดนะแบงกูดผมก็รีวิวหลายตัวแล้วนะนะครับก็เป็นของเล่นที่แบบแปลกๆนะถ้าไม่แปลกเราไม่เอามารีวิวนะครับเรามาดูดีกว่าหน้าตาเป็นยังไงโอ้เปิดออกมาเป็นล้อสีเขียวสะท้อนแสงเลยนะครับขอดึงออกมาก่อนนะล้อเป็นล้อยางครับอุปกรณ์เอาออกมาให้หมดในสุดก็น่าจะเป็นรีโมทคอนโทรลนะครับมีแค่นี้นะคู่มือเนี่ยก็จะดูจากหลังกล่องนะครับน่าจะมีแค่นี้แหละนะครับอ่ะขอดูหน้าตาก่อนดูที่รูปลักษณ์ของรถก่อนก็จะนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับพอเทียบขนาดนะครับสัดส่วนที่เห็นด้วยสายตาผมเนี่ยสูงประมาณ12เซนนะครับนอกจากตัวรถแล้วก็จะมีเป็นแบตเตอรี่นะครับชาร์จสาย USB นะครับนี่ประมาณนี้เลยขอดูหน่วยมันหน่อยเป็น500มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็รีโมทคอนโทรลนะครับน่าจะไปใส่เป็นฐาน AA ใช่ไหมต้องไขน็อตออกก่อนนะครับมีน็อตตรงนี้นะครับนะก็ใส่ฐาน AA นะครับบังคับก็น่าจะง่ายๆนะไม่น่ายากนะครับอ่ะมาดูเจ้าตัวรถนะครับรูปลักษณ์ด้านข้างก็จะเขียนว่า Storm Stunt นะครับสังเกตว่ามันเป็นรูเลอร์รอบคันเลยนะนี่นะตรงนี้เป็นรูเลอร์นะครับตรงนี้ก็รูเลอร์แปลว่าเตรียมตีลังกาเขาบอกว่ามันสามารถแยกออกมาเป็นลักษณะยาวๆแบบนี้ได้เลยนะครับสูงต่ำลักษณะเนี้ยคงเตรียมให้ตีลังกาเป็นที่เลยล่ะนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีนะครับล้อเป็นลักษณะล้อยานนะครับเดี๋ยวมาลองเล่นกันมันๆขนาดไหนนะเดี๋ยวดูคลิปกันเลยดีกว่านะครับขออนุญาตชาร์จแบตก่อนนะหลังจากใส่แบตแล้วนะครับขอเทสก่อนเปิดสวิตช์ครับเปิดสวิตช์ขอเป็นลักษณะแบบสูงๆอันนี้ก่อนนะครับการบังคับก็คงคล้ายรถถังนะครับก็คือเลื่อนขึ้นเลื่อนบนซ้ายขวาหน้าหลังนะครับโอ้โหแรงเลยนี่นะครับลักษณะมันจะหมุนพร้อมกัน3ล้อนะครับถ้าเกิดเราดันไปข้างหน้านะครับปุ่มดันไปข้างหน้า2อันพร้อมกันเนี่ยก็จะเดินหน้าครับโอ้โหเกือบตกโต๊ะนะครับแรงมากนะความแรงแรงนะครับอันนี้ในรูปแบบของแบบสูงครับอันนี้อยู่ในแบบของกว้างขยายด้านกว้างโอ้เดี๋ยวไปลองเล่นกันดูดีกว่านะครับน่าสนุกนะโอเคไปลุยกันดีกว่าเล่นกันที่ลานปุ๊บแคบลานตากผ้ากันเลยนะครับนี่นะไม่หวั่นครับไม่หวั่นนี่ขึ้นทีลังกาอย่างนี้ก็ไปได้ครับโอ้โหหลงทิศหลงทางกลางขาครับปัญหาเดียวคือหลงทิศนะครับเราด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันจะหลงทิศนิดหน่อยมันลุยได้นะถือว่ามันลุยตามทางได้นะครับอื้อครับกับล่างสูงนะครับล่างสูงครับล่างสูงก็แบบเวลาเราเคยทางอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะกลายเป็นล่างสูงนะขาออกนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนไปแล้วรอดได้ไหมไม่ได้ครับติดขาฝืนฝืน
ยกันต่อนะครับนี่วิ่งโอ๊ปมันเหมือนแมงมุมนะผมว่านี่นะครับแล้วก็กลับตัวนี่วิ่งแบบปั้มคือมันลุยได้ทุกสภาพนะครับถ้าเกิดเราสมมติลองใส่กับแพงตรงนี้นะถ้าเกิดมันคว่ำเนี่ยครับคว่ำแบบนี้มันก็สามารถกลับมาได้เสียงดีนะครับคือมันวิ่งมันคุณงานมันรถคันนี้มันวิ่งอยู่ข้างหน้าหลังเหมือนกันเป็นยังไงบ้างกับเจ้าสตันคาร์นะครับหาซื้อได้ที่เว็บแบงก์กู๊ดนะครับมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะก็เล่นสนุกพอสมควรเลยคือมันล้อมันเป็นล้อยางนะครับแล้วก็เวลากิ่งเนี่ยตีลังกาเนี่ยมันก็โอเคมันก็แข็งแรงในระดับนึงเลยทีเดียวเลยนะครับเพราะมันเป็นพลาสติก ABS นะครับเนี่ยครับวางให้ดูนะหาซื้อกันดูนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้แหละเจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ